กับตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนยืมแล้วไม่คืนนิสัยไม่ดีคิดเพื่อนหนีห่างสวัสดีครับน้องๆเคยมีเพื่อนที่ชอบยืมของแล้วไม่คืนบ้างไหมถึงของบางอย่างไม่ได้มีราคาอะไรมากเช่นดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดแต่เวลาที่เราจะใช้งานนี่สิมันไม่มีน่าโมโหนะเราจะจัดการกับเพื่อนพันนี้ยังไงดีนะพี่แน็กแนะนำว่าลองขอคืนดีๆก่อนแต่ถ้าทวงแล้วยังเงียบต่อไปเราก็ไม่ให้ยืมอีกแล้วเราเองก็ต้องเก็บของของเราให้ดีหรือจะเขียนชื่อติดไว้เลยก็ได้ครับเพื่อนกันยืมของกันก็ไม่แปลกแต่ยืมแล้วไม่คืนแถมยังยืมแล้วยืมอีกบ่อยๆเข้าก็จะไม่มีเพื่อนคบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยืมของเพื่อนมาใช้แล้วก็ต้องรีบคืนและถ้าหากทำของเพื่อนหายเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นง่ายๆแค่นี้เพื่อนก็ไม่ทิ้งเราแล้วครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.